พบกับหนุ่มหล่อนะคะบ้านบนคูนะคะเต้นๆลูกลูกหลานทั้งนั้นเลยใครหล่อสุดนะคะบ่าวเสื้อดำบ่าวเสื้อลายแล้วก็บ่าวเสื้อแดงนะคะส่วนเสื้อแดงนี่ก็เป็นหลานชายอันนี้เป็นงานแต่งรอบดึกเด้อพี่น้องจ้าบ่าวบ้านที่เรามานี้นะคะอันนี้คือผู้บ่าวบนคูนผู้บ่าวบ้านพันล่า2 3 4ไปออยไปไปไปสู้ครับออยใครรอสุดนะจ๊ะบ่าวออยบ่าวคนแล้วก็บ่าวเป้แล้วก็เป่าเสาเสื้อแดงเป่าอ้อยคนถัดไปเสื้อลายดำเป่าคนถัดไปเป่าเป้ถัดไปคือเป่าเสาและส่วนที่เหลือเก็บผู้เป่าบัดนี้เราไม่รู้ชื่อนะคะนะจ๊ะงานแต่งของน้องที่บ้านนะคะเราได้บัตรแขกเราเป็นแขกรับเชิญมาในวันนี้เราจะเป็นดีเจเหรอวะต้องเป็นดีเจแล้วบ้างเนี่ยที่เราอยู่ดีเจพันล่านะจ๊ะวันนี้เป็นดีเจให้กับหนุ่มๆ นะคะหนุ่มๆรอทั้งนั้นเลยมืดนิดนึงนะจ๊ะพี่น้องจ๋าจริงๆมันมืดแต่ว่านี่เป็นแฟลชเฉยมีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยอ่ะสู้บริการคอยย่อมแพ้นะคะบริการคอยย่อมแพ้บริการบ่ไหวบริการบอกว่าต้องขับรถนะคะบริการได้บ่ไหวว่าเพิ่นต้องขับรถแม่นต้องขับรถเพิ่นว่าบ่ไหวนั่งพักก่อนว่าเพิ่นต้องขับรถ
อันนี้รอบดึกในงานแต่งของชาวราวนะจ๊ะปาร์ตี้รอบดึกก็จะเป็นสี่ละพี่น้องจ้ะอย่าไปอย่าไปห่างจากบ้านเท่ากับประมาณ20-30ประมาณ30 20-30 กิโลแหละบ้านงานเนี่ยประมาณถ้าจากบ้านพลามาประมาณถึง 20-30 กิโลแหละเท่ากับผมจักไผ่แต่ทํามาในนามที่เพิ่นได้บัดเชิญจากเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเพิ่นเชิญทํามาในงานนี้เฮาก็เลยได้มาแต่เฮาบ่ได้ฮู้จักไผ่เฮาแต่ก็มาเพราะว่าตามบัดเชิญทุกคนที่บ้านเคยได้บัดเชิญเพราะเจ้าบ่าวเพิ่นมาเมียไก่หั่นนะแต่เจ้าบ่าวก็เป็นคนในบ้านเพิ่นมาเอาเมียอยู่ไก่ก็เลยได้มาพี่น้องแล้วก็ได้มาก็เลยได้มาฮู้จักมิตรสหายใหม่นี่ๆก็เป็นมิตรสหายใหม่ที่ฮู้จักเนาะเอ็นจอยในงานเองพี่น้องแม็กซี่แหละเฮาว่าแฮงไปไกลแฮงก็เปิดโลกกว้างแฮงไปไกลเท่าไหร่แฮงก็เปิดโลกกว้างก็ได้ฮู้จักคนกว้างขวางขึ้นเนาะก็มีหมู่ใหม่มีเพื่อนใหม่ไปเรื่อยๆตามงานที่เฮาไปส่วนเสื้อแดงที่เต้นขลังเป็นหลานชายพล่าเด้อปกติมันก็เรียบร้อยในวันนี้เต้นสุดนิดนี่แหละพี่น้องงานแต่งจัดป้ายหนุ่มๆ นะคะแล้วไปจะไปค่ะพี่น้องส่วนโซเฟอร์รถก็นั่งหงอยแล้วโซเฟอร์รถนั่งหงอยแล้วบริการพลาดนั่งหงอยแล้วสงสัยอยากเมื่อแล้วแหละอยากกลับแล้วบ่ไว้แล้วคุณว่าการสักการเสด็จของฝ่าวิการไว้สักนิดเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่ติดตามพลาดกินน้ำเองดีทั้งกลุ่มไปเฮ้ยกูว่าจ้าโอเคสวัสดีจ้า